สมดินชักตัดขายครึ่งกระถุงไอ้ครึ่งถุงครึ่งถุงพันวอนพันวอนเงินไทยก็30บาทนะครับผมตามไปชมกันเดี๋ยวมาในคลิปนี้นะครับผมหนูประเกียรติจะมาแนะนำนะครับแนะนำให้เพื่อนๆ นะครับได้ดูหลักการทำนะครับของสูตรทางร้านเรานะครับการผสมดินพวกดินไม้อบน้ำพวกแคคตัสนะครับผมก็จะมีวิธีการนะครับสูตรสำหรับทางร้านเราเนาะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้พี่เพื่อนได้ดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ละสูตรแต่ละพื้นที่นะครับก็มีความแตกต่างกันนะครับแต่ทางสูตรเราก็จะมีอะไรบ้างนะครับผมลุงเกษตรจะมาแนะนำนะครับในสูตรของลุงเกษตรนะครับสวนดอกไม้ในเกาหลีใต้มาแนะนำให้พี่เพื่อนได้ชมได้ดูกันมาวันนี้ก็คือจะมีอะไรบ้างนะครับสูตรมีพิษมอสนะครับพิษมอสของเราจะมีเยอะมากนะครับซึ่งอยู่ด้านในเนาะจะเป็นกระสอบใหญ่นะครับผมเราก็จะใส่พิษมอสไปถ้ามีถังแบบนี้นะครับถังเบอร์ใหญ่ๆเนาะเราก็พุกเขาใส่ถังได้ในทางสวนลุงเกษตรนะครับจะมีเครื่องอัตโนมัตินะครับเครื่องออโตเมติกนะครับแต่วันนี้ลุงเกษตรก็จะมาในคลิปนี้ก็คือจะผสมในถังให้พี่เพื่อนได้ดูกันเลยนะครับดูแบบง่ายๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งส่วนเนาะพิษมอสหลังจากนั้นเราจะมีปุ๋ยมะพร้าวนะครับผมปุ๋ยมะพร้าวหรือว่ามะพร้าวละเอียดเราใส่ตามเข้าไปด้วยนะครับหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตามไปชมกันครับผมว่ามีอะไรบ้างเนาะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ขุยมะพร้าวนะครับมะพร้าวละเอียดใส่เข้าไปอย่างละส่วนเหมือนกันนะครับหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวกับเพลไรท์นะให้มันเท่าๆกันเลยนะครับแล้วก็อันดับต่อไปนะครับก็จะมีพวกทรายนะครับพวกทรายหนุ่มเกษตรแนะนำก็คือพวกทรายให้มันทรายก่อสร้างเรานะครับผมทรายให้มันหยาบๆหน่อยเนี่ยประมาณนี้นะครับเม็ดประมาณนี้เนาะก็คือทรายใส่เข้าไปนะครับตามคำนวณเลยนะครับผมทรายต้องให้เยอะๆหน่อยเพราะว่าพวกดินแคคตัสนะครับพวกทรายพวกอะไรจะทำให้ดินมันโปร่งนะครับผมใส่เข้าไปเดี๋ยวส่วนต่อไปนะครับพอเราเอาพวกทรายนะครับผมใส่เม็ดแบบก่อสร้างเราเนาะแบบให้น่าจะใหญ่กว่าก่อสร้างนิดนึงนะครับดูเป็นเม็ดเป็นชิ้นเป็นนะครับผมเพื่อที่จะให้ดินโปร่งนะครับเพราะว่าแคคตัสนะครับเขาไม่ชอบแบบดินชื้นเนาะเราก็จะแบบประมาณนี้นะครับผมให้ดินโปร่งเข้าไว้นะครับนอกนั้นก็จะใส่เพอร์ไลท์ตามเข้าไปด้วยนะครับผมแล้วแต่เรากะเอานะครับเราสามารถกะได้เนาะกะได้นอกจากนั้นนะครับถ้าพี่เพื่อนนะครับมีดินภูเขาไฟนะครับนอกจากเพลไรแล้วก็มีดินภูเขาไฟเนี่ยก็จะเม็ดประมาณนี้นะครับผมใส่เข้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ดินโปร่งนะครับต้นไม้จะได้โตไวเนี่ยอาจจะมีแร่ธาตุอะไรต่างๆนะครับผมเนี่ยก้อนหินแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมนอกจากนั้นก็คลุกเขาผสมให้เข้ากันก็เป็นอันว่าจบสิ้นก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้อัปเดตให้พี่เพื่อนได้ชมได้ดูกันนะครับก็คือเพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับใครที่ชอบไม้อบน้ำนะครับแล้วผสมดินยังไงนะครับบางทีเราไปซื้อเขานะครับมันก็ต้องใช้ต้นทุนมากหรือว่าอาจจะเปลืองสิ้นเปลืองตังในกระเป๋าเรานะครับเล็กๆน้อยๆเราก็หาวัตถุที่หาได้นะครับผมก็ทําได้นะครับมันไม่ยากนะครับดินพืชแต่ละชนิดนะครับขอให้เราได้ศึกษานะครับดูเพื่อเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถไปทําตามได้นะครับผมประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวไปดูหน้าตามันเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวลุงเกษตรนะครับเดี๋ยวผสมพวกเขาก่อนลุงเกษตรถือกล้องคนเดียวนะครับทําไปด้วยแล้วก็ถือไปด้วยนะครับก็จะได้คุณภาพประมาณนี้นะคลิปเนาะแต่ละคลิปนะครับเพราะว่าให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางแล้วกันเราไปดูหน้าตากันนะครับอ
ย้ํานะครับทวนเนาะอันนี้เม็ดหินนะครับภูเขาไฟนะครับเราจะใส่ไปด้วยนะครับใส่ผสมภูเขาไปด้วยแล้วก็ทรายนะครับทรายหยาบเนาะทรายเหมือนทรายก่อสร้างเรานะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะมีเพอร์ไลท์นะครับเพอร์ไลท์กะเอานะครับกะเอาเพราะว่าสูตรแต่ละคนหรือว่าการผสมแต่ละคนมันก็แตกต่างกันนะครับจะใช้มากใช้น้อยเราก็ต้องกะเอาแต่หนูเกษตรจะบอกก็คือมีดินภูเขาไฟหนึ่งส่วนมะพร้าวละเอียดส่วนแล้วก็เพอร์ไลท์แล้วก็พิทมอสแล้วก็ทรายนะครับประมาณนี้แล้วไปดูหน้าตาที่หนูเกษตรทำไว้นะครับทำเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นี่ทำเราทำดินโปร่งเข้าไว้นะครับไม้อบน้ำเหมือนกันหรือว่าต้นไม้กระถางที่ชอบน้ำนะครับก็จะทำคล้ายๆกันแต่พวกนี้เราจะแยกหน่อยนั่นก็คือการผสมต้องมีดินทรายมีอะไรปนมีดินมีหินภูเขาไฟมีเพอร์ไลท์นะครับอันนี้ก็จะให้พิทิกนะครับเขาได้เป็นแผนกใส่นะครับอันนี้แพ็คขายใช่ไหมพี่ติ๊กแพ็คขายอันนี้1,000วอนอันนี้ถุงเนี่ยนะครับ1,000วอนเป็นเงินไทยเท่าไหร่30บาทครึ่งถุงด้วยครึ่งถุงนะครับผมดูพี่ติ๊กเขาใส่ประมาณนี้นะครับครึ่งถุงนี่ก็คือ1,000วอนนะครับ30บาทจับไทยไปขายไอไปผสมดินขายดีกว่าเราเนาะน่าจะได้ดีนี่นะครับผมอัปเดตให้ได้ชมเนาะการทำดินแคคตัสนะครับผมมีวิธีง่ายๆนำมาอัปเดตนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานหรือว่าเป็นแนวทางแล้วกันสำหรับพี่ๆเพื่อนนะครับที่อยากจะทำดินเองนะครับด้วยสูตรวิธีง่ายๆนะครับสูตรของหนุ่มเกษตรในสวนดอกไม้ในเกาหลีใต้นะครับขายดีมากดินแคคตัสนะครับเน้นแคคตัสขายดีมากอันนี้ก็ 1,000 วอนนะครับเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นเนาะขายดีมากวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า30ถุงอะบางวันฟุกๆก็เกินอีกเนาะเกินขายดีจริงๆโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นำมาอัปเดตให้พี่ๆเพื่อนได้ชมกันนะครับไม้ดินไม้อบน้ำดินแคคตัสนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้หนุ่มเกษตรนะครับได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับเข้าติดตามนะครับผมจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปนะครับเกี่ยวกับสวนดอกไม้ในเกาหลีนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยายไม้ต่างๆหรือว่าจะเป็นการผสมดินหรือการทำงานชนิดต่างๆนะครับผมสามารถเข้าดูช่องเกษตรไฟฟ้าเดียวกันได้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ